คุณผู้ชมครับไปดูผลงานของชัยล่าสารวัตรเป๋มหาไทยหรือว่าชัยล่าพอหลักบุญณปัจจุบันรับราชการตำรวจแล้วด้วยนะครับได้การรับการสนับสนุนจากพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญครับวันนั้นเขาเจอกับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างหรือว่าป้อมเพชรสิบดุมน้อยณปัจจุบันครับหรือว่าป้อมเพชร VK เขาใหญ่มวยคู่นี้สนุกครับเพราะเป็นป้อมเพชรนี่เป็นมวยเดินครับจะไปเดินเข้าร่องแข้งซ้ายของชัยล่าหรือไม่ไปพิสูจน์กันย้อนอดีตมวยดังครับชัยล่าสารวัตรเป๋มหาไทยเจอกับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างณขนาดนั้นครับพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ผลงานของผู้พันแอลครับพันโทหญิงพนิชชาธีระเดชพงศ์กับศึกเพชรเกียรติเพชรวันอังคารที่21มิถุนายน2559สนามมวยเวทีลุมพินีครับมีสารวัตรเป๋ครับถอดมงคลให้ส่วนทวินเหล่างามถอดมงคลให้กับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างซึ่งตอนนั้นนี่ซ้อมอยู่ PK แสนชัยยอดวันนั้นเก็บได้ 563,860 บาทครับ115ปอนด์ครับปัจจุบันทั้งคู่เป็นดาวดังครับตอนนั้นกำลังเป็นดาวรุ่งกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีโอ้จับครับจับดีแล้วตีได้ด้วยครับชัยล่าโอ้จับสะพายแล้งครับเอาล่ะครับต้องหือต้องอือด้วยครับจริงๆแล้วนี่ป้อมเพชรเป็นมวยข่าวครับชัยล่าเป็นมวยแข้งครับแต่ว่าลูกจับเมื่อสักครู่นี่ชัยล่าจับได้ดีกว่าครับเลยตีดีกว่าครับเตะซ้ายครับนี่ครับเครื่องหมายการค้าของชัยล่าครับซ้ายเมืองเลยปักศอกซ้ายปัจจุบันนี้ใช้สีเสื้อพอหลักบุญครับจากสีเสื้อของสารวัตรมาเป็นสีเสื้อของผู้การเลยครับโอ้โหแทงซ้ายครับตายแล้วครับป้อมเพชรมวยเข่ามวยเข่ามาโดนตีเข่าครับพยายามตีเข่าขวาครับป้อมเพชรตีเข่าขวาไปแต่พยายามจะสกูถอยหลังน่าสร้างจังหวะตีเข่าไม่ได้เดินครับป้อมเพชรเป็นเด็กดื้อเงียบนะครับป้อมเพชรมวยรูปร่างสูงยาวที่ดูแล้วไม่น่าจะต่อยดุดันครับแต่ว่าเด็กคนนี้นี่ต่อยดุดันมากๆต่อยสนุกครับตีเข่าซ้ายครับป้อมเพชรตอนนั้นซ้อมอยู่กับเสียแขก TK ครับปัจจุบันนี้อยู่ในทีมงานของหนุ่มน้อยเมืองหันใหญ่ครับหรือว่าคุณสมนึกพัฒน์บุรีโอ้โหศอกซ้ายของชัยล่าตีเข่าซ้ายครับชัยล่าครับป้อมเพชรตีเข่าซ้ายครับหมัดขวาครับจังหวะตัวเองนี้ออกอาวุธไม่ได้นี่เกี่ยวไว้เลยครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องโดนครับจะสับศอกเงื้อครับเตะขวาครับหมดยกครับหมดยกที่3ดูออกอาวุธได้เปรียบเลยครับทางด้านของชัยล่าสารวัตรเป๋มหาไทยยกที่4ครับป้อมเพชรต้องเดินเร็วครับตีเข่าขวาก็ยังไม่ถนัดนะครับคือมวยเข่าต้องตีเข่าให้ได้ครับเตะขวาครับมีอาวุธนำไปก่อนครับเอาละครับอย่างน้อยก็เริ่มต้นก้นจำเบ้าไปก่อนแล้วครับทางด้านของชัยล่าป้อมเพชรต่อเนื่องครับตีเข่าซ้ายไม่ถนัดครับต้องหาเหลี่ยมตีให้ได้ฮะตีมาตีคืนครับตีเข่าขวาโอ้ตีซ้ายครับถ้าเกิดไปเกี่ยวเชือกตีกรรมการแยกแน่นอนครับสับศอกขวาครับป้อมเพชรตีเข่าซ้ายมวยไทยมีกันมีแก้ครับแทงซ้ายครับดูแข้งซ้ายของป้อมทางด้านของชัยล่าเตะขวาคืนครับเดินต่อครับป้อมเพชรเจอเข่าซ้ายของชัยล่าครับเข่าซ้ายของป้อมเพชรตีเข่าขวาครับแล้วก็ดูการไล่แขนของชัยล่าครับเนี่ยครับคือจะพลิกไปปุ๊บตัวเองไปอยู่ข้างล่างนี่ถือว่าเสียหายครับเสียทรงเสียการมวยดักแทงซ้ายเอาไว้ครับหมัดขวาคิดนานไปหน่อยครับอุ้ยดักแทงซ้ายครึ่งแข้งครึ่งขาครับต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหรับเยอะเหลือเกินครับป้อมเพชรแกจับแบบแข็งแรงเอาแทงเข่าขวาได้ครับแต่ว่าไปโดนซ้ายของชัยล่าครับเตะขวาครับป้อมเพชรถีบซ้ายหมัดซ้ายของชัยล่าเตะซ้ายครับชัยล่าซ้ายแถมให้อีกหนึ่งดอกครับ
แทงเข่าซ้ายครับผลักออกแหมผลักก็ล้มเตะซ้ายคือยืนอยู่ในหลักไม่ดีครับถีบขวาไว้ครับชัยล่าครับเตะซ้ายครับชัยล่าเอาละครับล้มคืนบ้างครับแต่ล้มอย่างเดียวไม่พอครับต้องไปเติมอาวุธอีกครับป้อมเพชรต้องฮึดขึ้นมาหน่อยฮะผู้โดยสารเพียบเลยครับโอ้โหเขี่ยขาหน้าแล้วก็ศอกซ้ายครับโอ้โหนี่ทำเหมือนง่ายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ของชัยล่าดีเหลือเกินครับเตะหลุดอีกเตะซ้ายไปครับควรจะเบ้าไหมไม่ครับตัวเองก็เสียหลักไปด้วยโดนแข้งซ้ายอีกถีบครับโดนหมัดเตะซ้ายครับเนี่ยครับเตะซ้ายโดนหมัดขวาของป้อมเพชรครับพยายามเตะพับในหมดยกที่4โอ้ดูแบบมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับดูช้าไปหน่อยครับเหนื่อยๆครับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างยกที่5ยกสุดท้ายครับฮึดแล้วครับช่วงต้นน้ำมีอะไรใส่ให้หมดครับฮึดให้มันสุดแรงครับพอหมดแรงก็หยุดถ้าเกิดมีความหวังก็ย่อมมีแรงผลักดันปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ลงมือทำเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ชัยล่าต่อแพงเหลือเกินไม่เล่นด้วยแล้วครับชัยล่าครับชกไม่ให้เจ็บตัวแล้วครับไม่บวกไม่แลกไม่ปะทะพยายามจะสับสอกครับป้อมเพชรหมัดเฉียวไปเฉียบมาเข้ามากอดเลยครับเผาเวลาครับเตะซ้ายครับช่วงท้ายแล้วครับปลายยกที่5หมดยกที่5ครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ชัยล่าสารวัตรเป๋มหาไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนป้อมเพชรสินบ้านสร้าง